พระเขาค้อทอดปลาท่องโก๋กาแฟโจ๊กบะหมี่แจกให้นักท่องเที่ยวกินฟรีมานานกว่า10ปีแล้วยกย่องความเมตตาพระที่อำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรชบูรณ์ทอดปลาท่องโก๋พร้อมแจกกาแฟให้นักท่องเที่ยวกินฟรีมานานกว่า10ปีจนได้ฉายาว่าปลาท่องโก๋พระธรรมเจ้าอาวาสเผยอยากสอนให้คนรู้จักการให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนวันที่12พฤศจิกายน2565เวลา 12:30 น. Daily News Online รายงานว่าวัดคือที่พึ่งทางจิตใจของสาธุชนชาวบ้านพระสงฆ์คือผู้บวชเรียนเผยแพร่พระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อเราเข้าวัดส่วนใหญ่ก็จะไปทำบุญถวายสังฆทานสวดมนต์อย่างสัปดาห์นี้เสือสมุทรมีเรื่องราวของพระสงฆ์รูปหนึ่งในวัดแห่งหนึ่งในจังหวัดเพชรบูรณ์ที่มีเมตตาทอดปลาท่องโก๋แจกกาแฟกินฟรีนานกว่า10ปีไม่รอช้าเดินทางไปยังวัดกองเนียมหมู่ที่4ตำบลเขาค้ออำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์พบเห็นพระทอดปลาท่องโก๋พร้อมทั้งจัดเตรียมกาแฟโอวัลตินโจ๊กและบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปคอยให้บริการสำหรับนักท่องเที่ยวที่ขึ้นไปเที่ยวชมทะเลหมอกและพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้าได้ดื่มกินฟรีสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากวัดกองเนียมตั้งอยู่ริมฝั่งทางด้านทิศตะวันออกของทางหลวงหมายเลข296ถนนสายสะเดาะพงเขาค้อหมู่ที่4ตำบลเขาค้ออำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นวัดที่ร่มรื่นมีต้นไม้ขนาดใหญ่เป็นจำนวนมากและที่ริมหน้าผาฝั่งตะวันออกของวัดจะเป็นจุดชมวิวทะเลหมอกสลับกับทิวเขาที่สลับซับซ้อนและเป็นจุดที่สามารถชมพระอาทิตย์ขึ้นในยามเช้าได้อย่างสวยงามมีบรรดานักท่องเที่ยวจำนวนมากมารอชมความสวยงามณจุดชมวิวแห่งนี้ตั้งแต่เวลา 5:30 น.โดยเฉพาะในช่วงนี้เป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวภูเขายังมีความเขียวขจีอากาศค่อนข้างหนาวเย็นรวมทั้งยังมีทะเลหมอกให้ชมทุกวันหลังจากนักท่องเที่ยวได้ชมพระอาทิตย์ขึ้นแล้วก็จะมารับปลาท่องโก๋ซึ่งพระนาถีฐานวุฒโธเจ้าอาวาสวัดได้มาทอดเพื่อแจกจ่ายให้กับนักท่องเที่ยวได้กินพร้อมกับกาแฟโอวัลตินนอกจากนั้นยังมีโจ๊กมีบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปให้สดร้อนๆท่ามกลางอากาศหนาวเย็นทุกอย่างที่นี่ล้วนกินฟรีทั้งนั้นหรือใครอยากจะร่วมทำบุญก็ตามแต่ศรัทธาพระนาถีฐานวุฒโธเจ้าอาวาสวัดบอกว่าเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมทะเลหมอกและพระอาทิตย์ขึ้นในยามเช้าบริเวณจุดชมวิวหลังวัดซึ่งมีความสวยงามเป็นอย่างมากและเห็นว่านักท่องเที่ยวมีความหนาวเย็นจึงได้นำกระติกน้ำร้อนพร้อมกับกาแฟและขนมมาตั้งไว้เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ชงดื่มแก้หนาวต่อมาจึงได้ขอให้ญาติโยมในหมู่บ้านที่มีฝีมือทางด้านการทำปลาท่องโก๋มาทอดเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้กินกับกาแฟบางครั้งมีนักท่องเที่ยวมากโยมทำไม่ทันอาตมาและพระลูกวัดก็จะมาช่วยกันทอดจนนักท่องเที่ยวพากันตั้งชื่อว่าปลาท่องโก๋พระธรรมส่วนนักท่องเที่ยวที่ได้ดื่มกินบางรายก็ร่วมทำบุญมากบ้างน้อยบ้างแล้วแต่กำลังศรัทธาบางรายก็นำกาแฟโอวัลตินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมาสมทบเพื่อแจกจ่ายให้กลับคืนให้กับคนอื่นต่อไปพระนาถีฐานวุฒโธเจ้าอาวาสวัดเปิดเผยอีกว่าสาเหตุที่อาตมาทำเช่นนี้เป็นกุศโลบายให้นักท่องเที่ยวและญาติโยมได้เห็นว่าคนเราเกิดมาต้องรู้จักการให้ก่อนเป็นอันดับแรกให้แล้วไม่ต้องหวังสิ่งใดตอบแทนถึงจะเป็นสุขหากหวังสิ่งตอบแทนแล้วไม่ได้ดังหวังก็จะเกิดทุกข์เฉกเช่นที่อาตมาและพระลูกวัดที่ทำแบบนี้มานานกว่า10ปีแล้วเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวแห่งความมีเมตตาที่น่าชื่นชมอย่างยิ่งจากคอลัมน์คนดีของสังคมโดยเสือสมุทร